วันนี้เตรียมเจ๋งๆมานี่อันนี้หัวใจหัวใจที่ไปตอนบ่ายนี้เป็นตอนเย็นๆเมื่อกี้นี้สอนไปแล้วนะตอนนี้หัวใจของทั้งหมดว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นมหาเศรษฐีหรืออะไรก็ได้ในชีวิตเป็นเปลี่ยนได้ยังไงนี่มี3ขั้นตอนเท่านั้นเองอยากรู้ไหมอยากรู้ต้องแชร์แล้ววันนี้นะครับนี่คุณดูตอนนี้นะผมอยู่ในท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มหมายความว่ารู้สึกเลยว่าฉันนี่โคตรสุขภาพดีฉันนี่แบบว่ากล้ามเนื้ออะไรมาเต็มนะครับแล้วก็ไขมันหายหมดนะครับเพราะฉะนั้นอยากรู้เคล็ดลับไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเคล็ดลับมันเหมือนกับการที่เราจะสร้างตัวเป็นเศรษฐีสร้างตัวเป็นมหาเศรษฐีสร้างตัวเป็นทุกอย่างคนส่วนใหญ่พลาดเขาเพราะเขาโฟกัสผิดที่วันนี้เนี่ยอยากจะมาดูเลยว่าคุณต้องโฟกัสที่ไหนใน3อย่างนี้นี่มาจากหนังสือชื่อว่าตะนหนังสือโอ้โหหนังสือเล่มนี้คุณผมเอาไปย่อมาให้พวกคุณดูนะหนังสือชื่อว่าอะไร Atomic Habits ตอนบ่ายตอนเย็นที่ผ่านมาก็สอนไประดับนึงแต่ว่าวันนี้จะมาสอนอีกหัวใจอีกอันนึงนะครับ Atomic Habits ว่าอะไรการเปลี่ยนนิสัยของตัวเองแต่ผมบอกได้เลยนะเจ้าคนนี้นะคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อเจมส์เคลียร์ใช่มั้ยชื่อเจมส์เคลียร์เนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้ดังเลยหนังสือเล่มนี้ดีมากเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างนิสัยใหม่นะครับแล้วก็มันตรงกันข้ามกับที่คนเชื่อคือการสร้างนิสัยโอ้โหไม่ต้องแบบกัดฟันโอ้ยมึงสันดานยังไงก็เป็นสันดานอย่างนั้นแล้วมันไม่เปลี่ยนไม่ได้ละอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะมันมีเทคนิคที่ง่ายๆในการสร้างนิสัยใหม่เทคนิคสร้างนิสัยใหม่มันง่ายกว่าที่คุณคิดเยอะแล้วมันตรงกับที่ผมสอนเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มันขี้เกียจเนี่ยเปลี่ยนนิสัยง่ายกว่าไอ้คนที่มันขยันมากๆเนี่ยมันจะคิดแบบอีกแบบนึงแต่คนที่ขี้เกียจเนี่ยมันจะหาวิธีง่ายๆในการเปลี่ยนนิสัยของเขาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่จากหนังสือชื่อว่า Atomic Habits แล้วก็วันนี้จะเอาย่อๆมานี่คือการย่อมันจะเป็นอย่างนี้นะ ทำเป็นอินโฟกราฟิกดีมั้ยเพราะทำเป็นอินโฟกราฟิกเวลาย่อล1ล2ล1ทำยังไงบ้างนี่เห็นไหมจะย่อล1ทำไงบ้างล2ทำไงบ้างล3มันยังไงบ้างมีแค่4ล4ล4ทำไงบ้างอะไรเงี้ยแต่หัวใจอยู่นี่เลยหัวใจนี่ทำไมคุณเปลี่ยนไม่ได้ทำไมคนบางคนจนตลอดชีวิตทำไมบางคนไม่เป็นเศรษฐีเลยบางคนเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเองก็ไม่ได้ผมเคยโค้ชคนเนี่ยถึงเข้าใจคนหลายประเภทรู้ว่าถ้าเกิดผมไม่เปลี่ยนจากเขานะที่ตรงนี้ก่อนนะนี่มันมี3สิ่งที่ต้องเปลี่ยนคนส่วนใหญ่โฟกัสไปผิดที่ไปโฟกัสที่ข้างนอกที่ผลลัพธ์ใช่ไหมวันนี้เนี่ยตัวผมเองยังรู้สึกว่าคนนี้อธิบายได้ชัดเจนมากเจ้าเจมส์เคลียร์เนี่ยเจมส์เคลียร์นี่เขาบอกว่าวิธีการ fulfilling your potential fulfilling your full potential ก็คือเติมเต็มศักยภาพของคุณคุณว่าเปล่าว่ามันน่าเสียดายไหมผมบอกว่าน่าเสียดายไหมถ้าทั้งชีวิตยกตัวอย่างผมนะถ้าคุณหรือผมเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยอยู่ไปไม่เคยได้เห็นตัวเองแบบดีที่สุดเลยถ้าผมสต็อปไว้ที่คุณเห็นภาพผม10ปีที่แล้วป่ะที่ตัวใหญ่ๆพุ่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยหน้าบันดาลเงี้ยแล้วเป็นแบบนั้นตลอดชีวิตไม่เคยเห็นตัวเองดีขึ้นเลยคุณเก็ทป่ะแล้วอาจจะเลวลงด้วยซ้ำคุณคนส่วนใหญ่คือ40ปุ๊บแม่งเลวลงแล้วคือแบบว่าทุกอย่างปล่อยตัวหมดใช่มั้ยเราบอกว่าไม่มีความหมายกับชีวิตแล้วคือไม่มีพลังกับชีวิตแล้วหัวเริ่มผมเริ่มไปหัวล้านเริ่มหน้าเริ่มอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะ40แล้วก็เริ่มขาลงแล้วใช่ไหมล่ะเตรียมตัวกินยาเตรียมตัวหาหมออะไรใช่แต่ผมบอกว่ามันจะน่าเสียดายไหมว่าคุณไม่เคยเห็นผมในแบบนี้เลยคุณเห็นผมภาพสุดท้ายและต่อไปก็คือเป็นภาพนายคนนั้นอะที่10ปีที่แล้วอะน่าเสียดายไหมจริงๆผมยังไม่ถึงพีคเนี่ยผมว่าผมหล่อได้กว่านี้ผมประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้ศักยภาพผมแม่งมีไปได้อีกเยอะตัวคุณเองก็เช่นกันมันน่าเสียดายไหมถ้าคุณไม่เคยอยู่ในไม่เคยเติมเต็ม fulfill your potential
เต็มศักยภาพมันน่าสนุกมากคุณอยากจะรู้ไหมว่าศักยภาพกูขนาดไหนวะกูอาจจะดังขนาดนั้นก็ได้กูอาจจะแบบรวยเป็นแบบแล้วก็มีความสุขมีสุขภาพดีหน้าตาสวยกว่านี้จริงๆอ่ะในตัวคุณอาจจะเป็นคนสวยคนหล่อระดับพระเอกนางเอกจริงๆทุกคนก็เป็นได้นะมันจะเสียดายไหมถ้าเกิดชาตินี้ไม่เคยเห็นเลยชาตินี้เกิดมาไม่เคยเห็นตัวเราที่ดีที่สุดเลยน่าเสียดายไหมแล้วอยากรู้ไหมปัญหาของคนมันคืออะไรปัญหาของคนมันส่วนใหญ่คือมันทำไมปัญหาของคนเนี้ยทำไมเขาทำถึงเป็นไม่ได้เพราะเขาไปโฟกัสผิดที่เขาไปโฟกัสที่ข้างนอกเอาคำเอาคือสุดท้ายเขาไปโฟกัสที่สุดท้ายแต่จริงๆเขาควรจะโฟกัสที่ไอคือตัวฉันภายในเขาควรจะโฟกัสที่ภายในก่อนเปลี่ยนข้างในก่อนวู้แพงนี่ change นายคนเนี้ยเจมส์เคลียร์เขียนหนังสือเรื่องนี้ดีมากเขาพูดถึงเขาใช้วิทยาศาสตร์เขาศึกษาเรื่องนิสัยของมนุษย์มานานมากเป็น10ปีเขาสรุปให้เลยว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนมนุษย์ต้องเปลี่ยนจากอินไซต์ออกไปข้างนอกจากข้างในออกไปข้างนอกเปลี่ยนข้างนอกก่อนไม่เคยเวิร์คแป๊บเดียวผมสอนคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวลงลึกมีแค่สามอันที่คุณต้องจำผมสอน3ขั้นตอนอันแรกคือข้างนอกใช่ไหมล่ะคนส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแค่ภายนอกก่อนเช่นฉันอยากมีเงิน100ล้าน10ล้านต่อปี1ล้านต่อเดือนนี่คือเปลี่ยนภายนอกบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้หรือลดน้ำหนักเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่คุณลดน้ำหนักได้แล้วเดี๋ยวก็ไปโยโย่เดี๋ยวก็ไปมานี่คือพยายามเปลี่ยนผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็นแบบส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นใช่ทุกอย่างเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาเปลี่ยนในนิสัยเปลี่ยนตัวเองเขาไม่ได้เปลี่ยนจากภายในเวลาเปลี่ยนอะไรทุกอย่างที่คุณอยากไม่ว่าจะเป็นความรวยด้วยนะหรือความดีงามของคุณบุคคลสมบัติในชีวิตของคุณเองคุณสมบัติการเป็นคนเมตตาการเป็นคนใจเย็นโกรธช้าการเป็นคนไม่ตัดสินผู้อื่นพวกคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเปลี่ยนแค่ผิวเผินภายนอกไม่ได้มันต้องเปลี่ยนจากภายในอันนี้ฉาบฉวยที่สุดคุณอยากได้ผลลัพธ์อะไรจะต้องรู้มันอยากรู้ว่าผลลัพธ์ได้อะไรใช่ไหมก็คือเป้าหมายของเรานั่นเอง outcome out ก็คือออกไปใช่ไหม outcome ผลลัพธ์กระบวนการที่ทำให้เกิดผลลัพธ์นั้นกระบวนการมี process แปลว่ากระบวนการเห็นไหมเห็นไอคอนของมันไหมไอคอนเป็นเหมือนกับเป็น setting เนี่ยเป็นกระบวนการเข้ามากระบวนการเป็นระบบพูดง่ายๆเช่นถ้าคุณอยากลดน้ำหนักอ่ะโอเคหรืออยากจะไม่ใช่แค่ลดน้ำหนักเดียวอยากจะมีสุขภาพดีคุณอาจจะคิดว่าโอเคกระบวนการมีอะไรบ้างกระบวนการคือทานแป้งน้อยลงงดน้ำตาลทานอาหารน้อยลงทานโปรตีนมากขึ้นแล้วก็ไดเอทหลายอย่างคือมันทุกมีไดเอทโปรแกรมหลายอย่างอ่ะมันทุกคนมันมีต่างกันหมดอ่ะผมก็ทำตามแบบของผมใช่ไหมที่แต่ผมมียกน้ำหนักด้วยไงก็ต้องกินโปรตีนเยอะหน่อยนี่คือกระบวนการต้องออกกำลังกายเยอะขึ้นอันนี้คืออาจจะเป็นกระบวนการของคุณหรือว่าถ้าคุณผลลัพธ์อยากที่อยากได้คืออยากรวยขึ้นถ้าผลลัพธ์ที่อยากได้คืออยากรวยขึ้นคุณก็อาจจะกระบวนการของคุณอาจจะเป็นการมีเป้าหมายของคุณเองอาจจะขายได้มากขึ้นไลฟ์บ่อยขึ้นถ้าสมัยนี้ไลฟ์บ่อยขึ้นนั่นคืออาจจะเป็นกระบวนการของคุณแต่ไอเดนติตี้หรือว่าคนอยากจะลดบุหรี่อ่ะคนอาจจะลดบุหรี่กระบวนการก็อาจจะเป็นแบบค่อยๆลดลดเหลือวันละซองเหลือวันละครึ่งซองอะไรนี่ก็เป็นกระบวนการของเขาเป้าหมายเหมือนเดิมนะแต่ว่าไอเดนติตี้คุณลองนึกดูภาพดูนะอย่างไหนได้ผลกว่าอย่างไหนได้ผลกว่าถ้าใครยื่นสมมุติคนติดเหล้าติดบุหรี่นะถ้าใครยื่นบุหรี่ให้เขาแล้วเขาบอกว่าไม่ล่ะฉันกำลังลดบุหรี่
ับอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่หรอกผมเป็นคนไม่สูบบุหรี่ฉันกำลังลดบุหรี่นี่มันเป็นเขากำลังเป็นใครอยู่เขากำลังเป็นคนสูบบุหรี่ที่พยายามจะเลิกไอเดนติตี้ของเขาไอเดนติตี้ของเขายังคือคนสูบบุหรี่อยู่ไอก็คือ identity identity ก็คือ I นั่นเองแต่ว่า identity คือตัวตนคิดแค่นี้ identity คือตัวตนในลายนิ้วมือลายนิ้วมือก็คือตัวตนของฉันเอง I am I am อะไร identity คือ I am อะไร I am คืออะไรที่คุณพูดกับคุณว่าคุณเป็นคนไหนนะพฤติกรรมคุณจะกลายเป็นคนนั้นเลยอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นไอการเปลี่ยนอะไรทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนจากภายในก่อนแล้วที่เหลือมันดูแลตัวมันเองเข้าใจป่ะวันนี้สอนถึงหัวใจเลยนะเริ่มเปลี่ยนที่ I am ก่อนเลยแล้วที่เหลือดูแลตัวมันเองคุณจะกะคุณจะปฏิบัติเหมือนคนคนนั้นไปเลยเข้าใจหรือเปล่าคือคุณไม่ต้องไปสนใจว่าตอนนี้คุณเลิกบุหรี่ได้ยังสมมติคุณจะเลิกบุหรี่คุณไม่ต้องไปสนใจว่าคุณจะเลิกบุหรี่หรือเอาเป็นเรื่องน้ำตาลดีกว่าเพราะคนเลิกน้ำบุหรี่ก็ได้บุหรี่ก็ได้ให้มันเห็นภาพคุณไม่ต้องไปสนใจว่าคุณเป็นคนเลิกบุหรี่ได้ยังคุณพูดไปก่อนเลยสมมติตอนนี้คุณยังดูดบุหรี่อยู่สมมตินะหรือมีนิสัยเสียอะไรก็ตามอย่าเป็นคนกินน้ำตาลเยอะเป็นคนกินของหวานเยอะเป็นคนกินแอลกอฮอล์เยอะอะไรก็ตามถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนจริงๆให้พูดไปก่อนเลยคิดไปก่อนเลยคิดบ่อยก่อนเลยบอกว่าฉันเป็นคนไม่สูบบุหรี่แล้วใครยื่นบุหรี่ให้พูดคำนั้นเลยทั้งที่แบบว่าเออกำลังเลิกอยู่ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรแต่อย่าไปให้ไอเป็นคำว่าฉันเป็นคนสูบบุหรี่แต่ฉันกำลังเลิกอยู่เห็นข้อแตกต่างไหมครับเห็นข้อแตกต่างป่ะข้อแตกต่างคือเราก็ยังเปลี่ยนไม่ได้ 100% น่ะไม่เป็นไรหรอกหลอกตัวเองพูดง่ายๆคนส่วนใหญ่จะใช้คำว่าหลอกตัวเองเข้าใจป่ะแต่ถ้าคุณไม่หลอกตัวเองมันจะไม่สำเร็จมันเราไม่ต้องใช้คำว่าหลอกตัวเองด้วยมันดูเหมือนกับว่าเก๋ของเก๋ใช่ไหมไม่ใช่แต่มันจะต้องเป็นแบบนี้ไอ้คนที่พูดบอกว่าต้องอันนั้นหลอกตัวเองเขาแค่ไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจว่าก่อนกระบวนการเปลี่ยนทั้งหลายแหละคุณจะต้องเป็นคนใหม่ก่อนเลยเป็นคนใหม่ไอเดนติตี้คนใหม่เลยเสร็จแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนจากกระบวนการกระบวนการคือพฤติกรรมคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนละกระบวนการก็คือพฤติกรรมด้วยแหละพฤติกรรมของขวาของการเป็นคุณจะเริ่มคิดเหมือนคนไม่สูบบุหรี่คุณจะเริ่มคิดเหมือนคนผอมคนหุ่นดีเข้าใจว่าคุณถ้าเกิดคุณพยายามจะลดความอ้วนเนี่ยด้วยการลดแค่ผลลัพธ์อย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดเหมือนคนหุ่นดีไม่เคยมีไลฟ์สไตล์เหมือนคนหุ่นดีมันจะไม่สำเร็จเดี๋ยวก็กลับมาใหม่เดี๋ยวก็โยโย่แต่มันต้องเปลี่ยนที่ตัวเองเลยไอ้มันต้องเปลี่ยนที่ตัวฉันก่อนเลยเปลี่ยนที่ความกระบวนการการคิดทั้งหมดและตัวตนทั้งหมดก่อนเลยและนี่ตรงกับไม่โอ้โหวิทยาศาสตร์ล่าสุดของคนนี้สิ่งที่จิตวิญญาณที่อับราฮัมฮิกสอนจิตวิญญาณตั้งแต่สมัย 2,000 ปีที่แล้วที่อยู่ในไบเบิลตรงกันหมดเลยวันนี้ผมถึงบางวันนี้ผมถึงแบบถึงตอนเช้าเนี่ยคือทุกเช้าผมจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็อ่านหนังสือผมจะอ่านหนังสือทุกเช้าตอนที่สมองโล่งความจริงข้อนี้ข้อเดียวที่จะเปลี่ยนไอเดนติตี้ความจริงที่บอกว่าเปลี่ยนไอเดนติตี้ก่อนเปลี่ยน I am ก่อนเปลี่ยนฉันเป็นใครก่อนมันทำให้ผมเข้าใจหลักจิตวิญญาณหลักวิทยาศาสตร์หลักจิตวิทยามันตรงกันหมดเลยและนี่เป็นความจริงจริงๆที่วันนี้อยากจะมาแบ่งปันให้คุณมันคืออะไรสรุปเดี๋ยวผมจะแชร์อันนี้หน่อยนึงอันนี้เป็นหนังสือที่ผมเขียนมาประมาณกี่ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วทุกคนชอบหนังสือเล่มนี้มากแล้วผมเอาสรุป I am ทั้งหมดคือผมสร้างมันก่อนที่มันจะเป็นเมื่อไงฝรั่งใช้คำว่า I am ใช่ไหมแต่ว่าผมใช้ภาษาไทยก็ใช้คำว่าฉันเป็นหรือฉันเป็นคน
เวลาคุณพูดคำว่าฉันเป็นคนแบบไหนนะคุณจะเป็นแบบนั้นเลยพูดกับคนพูดด้วยความเชื่อเช่นถ้าคุณพูดบอกว่าฉันเป็นคนหุ่นดีเวลาคุณพูดคำว่าฉันเป็นคนหุ่นดีและคุณเชื่อคำนั้นนะถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะทานเยอะไปหน่อยคือกระบวนการกูพลาดไปหน่อยนึงคือพฤติกรรมพลาดไปหน่อยนึงตรงนี้ผลลัพธ์เลยอ้วนขึ้นมาหน่อยนึง 2-3 กิโลแต่ในหัวใจของคุณมันยังบอกตัวเองบอกฉันเป็นคนหุ่นดีเดี๋ยวสักพักมันก็กลับมาที่เดิมมันก็ลดลงมาที่เดิมเพราะในหัวใจมันคือฉันเป็นคนหุ่นดีมันบิลลีฟไปเรียบร้อยแต่ว่าถ้าเกิดคุณเหมือนผมเนี่ยพูดกับตัวเองเสมอฉันเป็นคนสุขภาพดีและหน้าเด็กฉันเป็นคนสุขภาพดีและหน้าเด็กทุกเช้าพูดกับตัวเองทุกวันไม่ว่าจะตัวเลขมันอายุเท่าไหร่นั่นคือเอาคำแต่กูไม่สนฉันคือคนหุ่นดีและหน้าเด็กกูไม่สนทั้งสิ้นฉันคือคนหุ่นดีและหน้ามันเปลี่ยนจากภายในทุกอย่างเปลี่ยนจากภายในหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะคุณได้ไปวันนี้แพงมากเลยมันจะน้อยคนที่จะมาสรุปให้คุณแบบนี้ได้นะในประเทศเนี้ยไม่มีใครสอนแบบนี้ไม่มีใครเข้าใจที่รู้ว่าแล้วมันคอนเฟิร์มได้ด้วยวิทยาศาสตร์คอนเฟิร์มได้เรื่องจากจิตวิญญาณเรื่องจิตวิญญาณสปิริตชวลไม่ว่าจะเป็นศาสนาศาสนาไบเบิลเนี่ยพูดเรื่องนี้มา 2,000 ปีแล้วหลักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นดร.โจดิสเพนซ่าหรือว่าเจมส์เคลียร์ที่พูดเรื่องของนิสัยการสร้างนิสัยหรือว่าโอ้ยนักปราชญ์ที่ผมอ่านอะพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดอะสมมติได้ผมจะแชร์ให้ดูว่าสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองซ้ำๆจะกำหนดอนาคตคุณคิดดูหนังสือเล่มนี้ผมเขียนมา5ปีแล้วแล้วเรื่องนี้ผมรู้มาตั้งแต่ผมอายุ14ผมถึงกล้าเอามาสอนพวกคุณเพราะผมเอาไปใช้แล้วมันเปลี่ยนชีวิตผมแล้วผมรู้ว่าวิธีการที่เปลี่ยนเร็วที่สุดนะวิธีการที่จะเปลี่ยนตัวเราเองที่สุดเลยกูเป็นคนคนนั้นเลยพูดอีกทีนะเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องนี้ชัดมากผมต้องการให้คุณมาช่วยเปลี่ยนประเทศกับผมผมต้องการทำเปลี่ยนพวกคุณเนี่ยให้เป็นคนที่เป็นคนมหัศจรรย์นะเป็นยอดมนุษย์อะพูดง่ายกูต้องการทีมอเวนเจอร์เข้าใจเปล่าผมต้องการทีมอเวนเจอร์พวกคุณมาเป็นทีมอเวนเจอร์ช่วยผมหน่อยผมต้องการพวกคุณทีมอเวนเจอร์ 1,300 คนวันนี้มาเป็นทีมอเวนเจอร์เปลี่ยนประเทศนี้ด้วยกันเป็นซูเปอร์แมนทั้งหมดเลยซูเปอร์แมนซูเปอร์วูแมนผมต้องการบิวอันเนี้ยวันพูดกับตัวเองตัวเนี้ยฉันเป็นยอดมนุษย์แล้วก็ทุกอย่างเปลี่ยนจากภายในหมดยกตัวอย่างคาถาพวกเนี้ยผมโหนี่คุณเขียนผมเขียนเล่มนี้ก่อนที่ผมจะได้พันล้านตอนนี้ผมได้พันล้านแล้วนี่ฉันเป็นอภิมหาเศรษฐีระดับพันล้านบาทตอนนั้นตอนเขียนก็รู้สึกว่าพันล้านแม่งไกลตัวนะตอนนั้น5ปีเล่มที่แล้วก็ได้หลักร้อยล้านเองอะแต่ก็ไม่ไปเขียนไปก่อนทุกอย่างเขียนไปก่อนช่างมันแล้วแอคเป็นคนนั้นเลยฉันเป็นแม่พี่หมาเศรษฐีระดับพันล้านบาทหรือมากกว่านั้นแถมไปด้วยนะคือเกิดว่าจักรวาลให้มาเกินพันล้านเอาเปล่าเอาดิใช่ไหมอย่าไปกําหนดพันล้านพอนะไม่เอาพันล้านหรือมากกว่านั้นก็โอเคนะบอกจิและฉันร่ำรวยจากการสร้างสรรค์สิ่งดีๆนี่ต้องมีข้อแม้ด้วยพูดทุกอย่างสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมเท่านั้นขายเหล้าเอาไหมไม่เอาขายบุหรี่เอาไหมไม่เอาขายอะไรที่มันเป็นผู้โทษต่อคนเอาไหมไม่เอาของหวานไม่เอาน้ำตาลไม่เอามันต้องสร้างสิ่งดีๆให้กับผู้คนเท่านั้นมีข้อแม้เยอะนะไม่งั้นผมก็เปิดร้านขายชานมก็ได้นะดันตาลเยอะมากแต่ว่าไม่เอาเพราะว่าต้องสร้างสรรค์สิ่งดีๆเท่านั้นก็มันก็เหลือไม่กี่อย่างก็หนังสือคอร์สออนไลน์โคชชิ่งอะไรต่างๆที่มันสร้างสรรค์สิ่งดีๆสินค้าและบริการของฉันต้องเป็นสิ่งที่ให้คุณกับทุกคนสิ่งใดที่ไม่ตัวแม้แต่เดียวฉันจะไม่แตะนี่คุณคิดดูผมทุกอย่างในนี้มีแต่คำคาถาพูดง่ายฉันเป็นที่รักใคร่ของคนทุกคนนี่พวกนี้เขียนไว้หมดครอบคลุมทุกอย่างเดี๋ยวมีนี่ฉันเป็นผู้ยกระดับความมั่งคั่งของประเทศที่ฉันอยู่ฉันเป็นนักธุรกิจที่เก่งและฉลาดฉันเป็นเอาหมดพูดทุกวันอ่านทุกวันส่วนใหญ่เขียนมาก่อน5ปีแต่มารวบรวมไว้ในหนังสือเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วคุณดูนี่มันเป็นตำนานของประเทศหรือเปล่าเนี่ย
ทุกสิ่งที่ผมพูดกับตัวเองมันกลายเป็นจริงหมดเลยต้องเอาไปพูดบ้างแล้วผมบอกได้เลยพลังงานทั้งหมดอยู่ในตัวคุณพลังการเปลี่ยนโลกของคุณเองมันอยู่ในตัวคุณคุณพูดแล้วมันบางทีแบบปัญหาก็คือว่าทำไมต้องมีไอ้หนังคอร์สนี้ด้วยทำไมมีอันนี้อย่างเดียวไม่ได้อะทำไมมีแค่หนังสือไปอ่านเฉยไม่ได้อะทำไมต้องมีนี่ด้วยเพราะอะไรหรือว่าคนส่วนใหญ่ทำไม่เป็นอ่ะเขาไม่เชื่อเขาพูดแล้วแบบเหมือนหลอกตัวเองอ่ะฉันเป็นมหาเศรษฐีพูดแล้วไม่มันขัดพูดแล้วมันขัดตัวเองใช่พูดแล้วไม่มั่นใจมันต้องมีวิธีการมันต้องมีวิธีเพราะว่าคุณพูดอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเกิดคุณพูดฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันแบบมันก็ไม่เวิร์กอ่ะคุณจะต้องคอนวินส์ไอ้จิตใต้สำนึกของคุณเองไอ้พระเจ้าในตัวคุณเองคุณจะต้องทำให้มันเชื่อมันมีวิธีต้องสามสิ่งพร้อมกันซึ่งผมสอนอยู่ในนี้แนะนำเลยนะครับจำไว้เลยสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองซ้ำๆจะกำหนดอนาคตคุณถ้าซ้ำๆจะกำหนดอนาคตคุณคุณเลือกคนส่วนใหญ่เลือกผิดคุณลองไปอ่านพวก Twitter Facebook อะไรต่างๆดิคุณดูที่เขาเซลฟ์ทอล์คคุณรู้แล้วอนาคตเขาเป็นแบบไหนรู้ละผมไม่ต้องอ่านผมก็รู้แล้วทำไมคนนี้แม่งจนแน่นอนดูคำพูดมันก็รู้ละคำพูดมันคือเอาคำไงคือสิ่งที่ออกมาจากปากเขามันก็คือกูก็รู้แล้วผลลัพธ์ภายในใจคุณคืออะไรตัวตนของคุณคืออะไรทำไมคำพูดออกมาเป็นแบบนั้นแค่นี้ก็รู้ละแล้วมันย้อนกันเองด้วยนะพูดอะไรแล้วมันก็ตอกย้ำอีกเข้าใจป่ะสองอย่างนี้แม่งเป็นลูปของมันเองคือพอจนปุ๊บก็พูดอีกฉันเป็นคนจนพอพูดออกมาคนจนแม่งก็ไปสร้างผลลัพธ์เข้ามาตอกย้ำไอ้ตัวตนอันนั้นอีกเมื่อกลับไปกลับมาจนมันตัวตนอันนั้นแม่งก็เลยขุดกลับเปลี่ยนไม่ได้จบตรงนั้นก็กลายเป็นอย่างนั้นตลอดแล้วมันก็เขาก็มาบอกนี่ไงมึงไม่เห็นเหรอก็เนื่องจากกูไม่มีเงินแต่ใครอยากถ้าอยากจะเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนตั้งแต่ภายในก่อนเลยฉันเป็นคนรวยแล้วถ้าเกิดใจมันเริ่มเถียงก็จะแต่กูขัดเงินชั่วคราวไม่เป็นไรแต่จริงๆกูคือคนรวยแต่ชั่วคราวกูมั่นใจเหมือนพวกเศรษฐีทั้งหลายแหละบางคนก็มีแบบที่แบบล้มละลายไปใช่ไหมแต่เขารู้ว่าข้างในกูสร้างใหม่ได้กูมีคุณสมบัติกูมีคาแรคเตอร์กูรู้ว่าต้องทำไงเดี๋ยวก็สร้างกลับขึ้นมาใหม่ได้คุณเป็นคนนั้น